Thank you.
ำหรับการแซงรถในช่องในด้านซ้ายนั้นนะครับกฎหมายกำหนดว่าหากทางเดินรถไม่ได้กำหนดช่องทางเดินรถไว้เกินกว่า2ช่องก็คือเป็น1ช่องสูงกันห้ามแซงด้านซ้ายนะครับห้ามแซงด้านซ้ายแต่ถ้าทางเดินรถนั้นกำหนดเป็นช่องทางเดินรถมากกว่า2ช่องหรือตั้งแต่2ช่องขึ้นไปคุณสามารถที่จะแซงด้านซ้ายได้ในกรณีดังนี้ครับ1รถในช่องทางเดินรถด้านขวานั้นเนี่ยนะครับกำลังที่จะหยุดรถเลี้ยวรถนะครับก็สามารถที่จะแซงในช่องทางเดินรถด้านซ้ายได้นะครับหรือ2นะครับช่องทางเดินรถเนี่ยมี2ช่องขึ้นไปนะครับ2ช่องขึ้นไปแต่การแซงรถด้านซ้ายนั้นเนี่ยจะต้องแซงรถโดยที่ไม่มีรถตามมาในระยะกระชั้นชิดและจะต้องก่อให้เกิดความปลอดภัยนะครับดังนั้นเนี่ยการแซงรถควรจะแซงรถทางช่องทางด้านขวาแต่ถ้าจำเป็นจะแซงรถในช่องทางด้านซ้ายท่านต้องดูให้เกิดความปลอดภัยนะครับเพราะเราขับรถพวงมาลัยขวาดังนั้นเราจะไม่เห็นรถในช่องทางเดินรถด้านซ้ายวิธีการแซงรถด้านซ้ายจึงจำเป็นที่จะต้องเขาเรียกว่าค่อยๆเปลี่ยนเลนเพื่อมองให้เห็นช่องทางด้านซ้ายทางด้านหน้าว่ามีรถกีดขวางหรือไม่เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงแซงรถในช่องทางเดินรถด้านซ้ายขึ้นไปได้การแซงทางด้านขวาเป็นการแซงที่ปลอดภัยกว่าการแซงทางด้านซ้ายเพราะประเทศเราเนี่ยขับรถพวงมาลัยขวานะครับเราแค่เปลี่ยนเลนรถไปนิดเดียวนะครับในช่องทางด้านขวาเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าช่องทางด้านขวาเนี่ยมีช่องว่างพอที่จะให้แซงหรือไม่แต่ในขณะที่การแซงรถทางด้านซ้ายเนี่ยนะครับคุณต้องเปลี่ยนรถเนี่ยมาในช่องทางเดินรถด้านซ้ายเนี่ยอย่างน้อยเกือบครึ่งคันหรือเกินกว่าครึ่งคันเพื่อที่จะเห็นว่าช่องทางเดินรถด้านซ้ายมีช่องว่างหรือห้วงที่ว่างให้พอให้เราแซงรถได้อย่างปลอดภัยดังนั้นเนี่ยการแซงรถด้านซ้ายที่ไม่ได้ดูรถช่องทางเดินรถด้านซ้ายแต่กลับหักพวงมาลัยแซงรถไปเลยเหมือนช่องทางเดินรถด้านขวาเนี่ยจะเกิดอันตรายมากกว่าการแซงรถด้านขวาแน่นอนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแซงรถในไหล่ทางที่ไม่ใช่ท้องทางเดินรถห้ามแซงโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นไหล่ทางด้านขวาหรือไหล่ทางด้านซ้ายครับเพราะไหล่ทางมีไว้สำหรับรถที่จอดเสียและสำหรับการแซงรถนะครับที่กฎหมายกำหนดคือแม้คุณจะแซงรถทางด้านขวาเองก็ดีเนี่ยเมื่อพ้นรถคันที่แซงไปแล้วในระยะพอสมควรแล้วเนี่ยก็ให้คุณกลับเข้ามาวิ่งในช่องทางด้านซ้ายนะครับนั่นคือสิ่งที่กฎหมายกำหนดครับสำหรับรถทั่วไปแล้วกันนะครับสำหรับรถทั่วไปก็คือเป็นรถยนต์เก๋งทั่วๆไปเนี่ยนะครับก็จะผิดตามมาตรา34นะครับก็จะมีโทษปรับไม่เกิน200ถึง500บาทนะครับแต่สำหรับรถ3ประเภทคือรถจักรยานยนต์รถบรรทุกนะครับรถโดยสารซึ่งจะผิดตามมาตรา35เนี่ยจะมีโทษปรับตั้งแต่400ถึง 1,000 บาทครับการขับช่องทางด้านขวานะครับแล้วขับด้วยความเร็วต่ำนะครับมันจะมีกฎหมายบอกอยู่นะครับว่ารถเนี่ยต้องให้ขับในช่องทางเดินรถด้านซ้ายโดยเฉพาะยิ่งนะครับในช่องทางเดินรถที่แบ่งเป็น2ช่องทางจราจรขึ้นไปนั้นจะเห็นได้ว่าในประเด็นที่สอบถามเนี่ยการขับรถในช่องทางด้านขวาเนี่ยนะครับก็เป็นการผิดกฎหมายในส่วนหนึ่งแต่มันมีข้อยกเว้นนะครับเมื่อกี้ที่ผมเรียนว่ารถที่แบ่งช่องทางเดินรถ2ช่องทางขึ้นไปให้คุณขับรถในช่องทางเดินรถด้านซ้ายยกเว้นใน5กรณีดังต่อไปนี้นะครับ1ในช่องทางด้านซ้ายมีสิ่งกีดขวางนะครับ2รถทางเดินรถนั้นเนี่ยเขาถูกกำหนดให้เป็นทางเดินรถวันเวย์หรือ3นะครับคุณต้องเข้าช่องทางเลี้ยวที่ถูกต้องเช่นต้องการที่จะเลี้ยวขวาต้องการที่จะกลับรถนะครับบริเวณเกาะกลางหรือบริเวณช่องทางกลับรถนะครับก็สามารถใช้ช่องทางเดินรถด้านขวาได้หรือ4เพื่อที่ต้องการจะแซงรถด้านหน้าและ5นะครับเมื่อมีรถอื่นขับช้ากว่านะครับอยู่บริเวณช่องทางเดินรถด้านซ้ายก็สามารถเดินรถในช่องทางเดินรถด้านขวาWalking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soulWe are heroes tonight.
to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight, we will fly above the sky. คุณเคยตกอยู่ในสภาพแบบนี้หรือเปล่า รถคันหน้าขับทิ้งระยะมากๆในขณะที่ถนนด้านหน้าโล่งทำให้เสียพื้นผิวจราจรและหากหลายๆคนปฏิบัติเช่นนี้จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้รถใช้ถนนการขับทิ้งระยะมากๆมีผลเสียมากกว่าที่คิดเมื่อคุณขับรถทิ้งระยะมากๆรถคันหลังจะพยายามแซงคุณขึ้นไปโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการเฉียวชนก็จะมากขึ้นหากเกิดอุบัติเหตุกับรถขนาดใหญ่ความเสียหายก็ย่อมมากเกินกว่าที่คิดอุบัติเหตุจากการแซงซ้ายอุบัติเหตุบนท้องถนน 80% เกิดจากพฤติกรรมของคนใช้รถใช้ถนนที่ไม่ถูกต้องเป็นอุบัติเหตุจากการแซงซ้ายถึง 11.9% เรามาดูกันไหมว่าทำไมถึงห้ามแซงซ้ายเพราะในระยะห่างที่เหมาะสมช่วยให้คนขับขี่สามารถมองเห็นรถทางซ้ายและทางขวาได้อย่างชัดเจนแต่ในระยะที่รถขับเข้าไปใกล้คันหน้ามากขึ้นจะทำให้เกิดจุดอับสายตาระยะการมองเห็นโดยเฉพาะทางซ้ายจะลดลงจนมองแทบไม่เห็นรถด้านหน้าทางซ้ายได้เลยมุมมองที่จะทำให้เห็นมากที่สุดจะอยู่ทางขวาของคนขับการแซงขึ้นหน้าทางขวาจะปลอดภัยมากกว่าทางซ้ายหากผู้ขับขี่พยายามปรับมุมให้เห็นทางซ้ายชัดขึ้นโดยการขับเบียดทางจราจรด้านซ้ายจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับรถที่จอดอยู่ไหลทางได้การแซงซ้ายยังผิดพ.ร.บ.จราจรปี2522หมวด2มาตรา45ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับแซงซ้ายเพื่อขึ้นหน้ารถคันอื่นด้านซ้ายแล้วทำไมยังมีผู้ขับขี่ทิ้งระยะมากๆอยู่อีกบางคนโทรศัพท์ขณะขับขี่บางคนคิดว่าใช้ความเร็วเหมาะสมแล้วบางคนที่เลื่อนที่นั่งติดพวงมาลัยไม่มองกระจกหลังและบางคนมองหาเส้นทางโดยขาดความระมัดระวังการนั่งแบบชิดพวงมาลัยทำให้กระจกมองหลังอยู่ชิดระดับสายตาเมื่อมองไม่สะดวกบางคนก็จะเลือกที่จะไม่มองโดยไม่รู้ว่ามีรถตามหลังอยู่โดยเฉพาะบางคนที่มีรูปร่างไม่สูงต้องนั่งชิดเข้ามาหาพวงมาลัยเพื่อให้ขาเหยียบถึงเบรกและคันเร่งและเพื่อให้เห็นกระจังหน้าชัดเจนขึ้นทำให้มุมมองกระจกหลังเกินกว่า45องศาจากระดับสายตาต้องเงยศีรษะทุกครั้งเพื่อมองกระจกหลังเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่นั่งในลักษณะปกติปรับเบาะให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมลำตัวห่างจากพวงมาลัยในระดับที่พอดีวิธีการแก้ไขคือปรับเบาะให้สูงขึ้นกรณีที่มองเห็นรถที่ขับตามมาแต่ไม่สนใจเพราะคิดว่าใช้ความเร็วได้เหมาะสมแล้วบางคนคิดว่าใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนดแล้วจะไม่สนใจรถคันอื่นว่าจะรีบแค่ไหนทำให้หลายคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ต้องเดือดร้อนกันทั่วหน้ารีบเดินทางไปสมัครงานต้องไปให้ทันเที่ยวบินเจ็บป่วยรีบไปโรงพยาบาลหรือมีคนเจ็บในรถหรือภรรยาปวดท้องใกล้คลอด
สถิติตำรวจจราจรทำคลอดบนท้องถนนกว่า107รายต่อปีจราจรไทยสถิติการทำคลอดมากที่สุดในโลกแล้วเราควรทำอย่างไรในฐานะผู้ขับขี่กรณีที่เราวิ่งอยู่ช่องทางขวาสุดหรือช่องทางกลางเมื่อมีรถตามมาให้เรารีบเร่งความเร็วขึ้นไปเพื่อลดช่องว่างด้านหน้าให้อยู่ในระยะที่เหมาะสมกับความเร็วเมื่อเร่งความเร็วขึ้นเมื่อรู้สึกว่าใช้ความเร็วเกินควบคุมให้ใช้วิธีให้สัญญาณแล้วจึงหลบเข้าช่องทางซ้ายด้วยความเร็วที่เหมาะสมหรือถ้าคุณเป็นคนขับรถตามหลังรถคันที่ทิ้งระยะรถคันอื่นๆที่ขับตามมาจะไม่ทราบสาเหตุควรจะเปิดไฟกระพริบเตือนอย่างสุภาพหากรถคันหน้าไม่หลบทางควรให้สัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายเพื่อเปลี่ยนช่องทางเพื่อรถคันถัดจากคุณจะได้ทราบสาเหตุและปฏิบัติเช่นเดียวกับคุณการขับช้าขวางเส้นทางผิดพ.ร.บ.จราจรมาตรา35รถที่มีความเร็วต่ำกว่ารถคันอื่นต้องขับรถให้ใกล้กับขอบทางเดินรถด้านซ้ายเท่าที่จะกระทำได้เพียงเอื้ออาทรกันสักนิดเพื่อสังคมของเราก็จะน่าอยู่ตลอดไปความเอื้ออาทรง่ายๆเพียงเริ่มที่ตัวคุณ
Thank you.
การแซงรถในช่องในด้านซ้ายนั้นนะครับกฎหมายกำหนดว่าหากทางเดินรถไม่ได้กำหนดช่องทางเดินรถไว้เกินกว่า2ช่องก็คือเป็น1ช่องสูงกันห้ามแซงด้านซ้ายนะครับห้ามแซงด้านซ้ายแต่ถ้าทางเดินรถนั้นกำหนดเป็นช่องทางเดินรถมากกว่า2ช่องหรือตั้งแต่2ช่องขึ้นไปคุณสามารถที่จะแซงด้านซ้ายได้ในกรณีดังนี้ครับ1รถในช่องทางเดินรถด้านขวานั้นเนี่ยนะครับกำลังที่จะหยุดรถเลี้ยวรถนะครับก็สามารถที่จะแซงในช่องทางเดินรถด้านซ้ายได้นะครับหรือ2นะครับช่องทางเดินรถเนี่ยมี2ช่องขึ้นไปนะครับ2ช่องขึ้นไปแต่การแซงรถด้านซ้ายนั้นเนี่ยจะต้องแซงรถโดยที่ไม่มีรถตามมาในระยะกระชั้นชิดและจะต้องก่อให้เกิดความปลอดภัยนะครับดังนั้นเนี่ยการแซงรถควรจะแซงรถทางช่องทางด้านขวาแต่ถ้าจำเป็นจะแซงรถในช่องทางด้านซ้ายท่านต้องดูให้เกิดความปลอดภัยนะครับเพราะเราขับรถพวงมาลัยขวาดังนั้นเราจะไม่เห็นรถในช่องทางเดินรถด้านซ้ายวิธีการแซงรถด้านซ้ายจึงจำเป็นที่จะต้องเขาเรียกว่าค่อยๆเปลี่ยนเลนเพื่อมองให้เห็นช่องทางด้านซ้ายทางด้านหน้าว่ามีรถกีดขวางหรือไม่เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงแซงรถในช่องทางเดินรถด้านซ้ายขึ้นไปได้การแซงทางด้านขวาเป็นการแซงที่ปลอดภัยกว่าการแซงทางด้านซ้ายเพราะประเทศเราเนี่ยขับรถพวงมาลัยขวานะครับเราแค่เปลี่ยนเลนรถไปนิดเดียวนะครับในช่องทางด้านขวาเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าช่องทางด้านขวาเนี่ยมีช่องว่างพอที่จะให้แซงหรือไม่แต่ในขณะที่การแซงรถทางด้านซ้ายเนี่ยนะครับคุณต้องเปลี่ยนรถเนี่ยมาในช่องทางเดินรถด้านซ้ายเนี่ยอย่างน้อยเกือบครึ่งคันหรือเกินกว่าครึ่งคันเพื่อที่จะเห็นว่าช่องทางเดินรถด้านซ้ายมีช่องว่างหรือห้วงที่ว่างให้พอให้เราแซงรถได้อย่างปลอดภัยดังนั้นเนี่ยการแซงรถด้านซ้ายที่ไม่ได้ดูรถช่องทางเดินรถด้านซ้ายแต่กลับหักพวงมาลัยแซงรถไปเลยเหมือนช่องทางเดินรถด้านขวาเนี่ยจะเกิดอันตรายมากกว่าการแซงรถด้านขวาแน่นอนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแซงรถในไหลทางที่ไม่ใช่ช่องทางเดินรถห้ามแซงโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นไหลทางด้านขวาหรือไหลทางด้านซ้ายครับเพราะไหลทางมีไว้สำหรับรถที่จอดเสียและสำหรับการแซงรถนะครับที่กฎหมายกำหนดคือแม้คุณจะแซงรถทางด้านขวาเองก็ดีเนี่ยเมื่อพ้นรถคันที่แซงไปแล้วในระยะพอสมควรแล้วเนี่ยก็ให้คุณกลับเข้ามาวิ่งในช่องทางด้านซ้ายนะครับนั่นคือสิ่งที่กฎหมายกำหนดครับสำหรับรถทั่วไปแล้วกันนะครับสำหรับรถทั่วไปก็คือเป็นรถยนต์เก๋งทั่วๆไปเนี่ยนะครับก็จะผิดตามมาตรา34นะครับก็จะมีโทษปรับไม่เกิน200ถึง500บาทนะครับแต่สำหรับรถ3ประเภทคือรถจักรยานยนต์รถบรรทุกนะครับรถโดยสารซึ่งจะผิดตามมาตรา35เนี่ยจะมีโทษปรับตั้งแต่400ถึง 1,000 บาทครับการขับช่องทางด้านขวานะครับแล้วขับด้วยความเร็วต่ำนะครับมันจะมีกฎหมายบอกอยู่นะครับว่ารถเนี่ยต้องให้ขับในช่องทางเดินรถด้านซ้ายโดยเฉพาะยิ่งนะครับในช่องทางเดินรถที่แบ่งเป็น2ช่องทางจราจรขึ้นไปนั้นจะเห็นได้ว่าในประเด็นที่สอบถามเนี่ยการขับรถในช่องทางด้านขวาเนี่ยนะครับก็เป็นการผิดกฎหมายในส่วนหนึ่งแต่มันมีข้อยกเว้นนะครับเมื่อกี้ที่ผมเรียนว่ารถที่แบ่งช่องทางเดินรถ2ช่องทางขึ้นไปให้คุณขับรถในช่องทางเดินรถด้านซ้ายยกเว้นใน5กรณีดังต่อไปนี้นะครับ1ในช่องทางด้านซ้ายมีสิ่งกีดขวางนะครับ2รถทางเดินรถนั้นเนี่ยเขาถูกกำหนดให้เป็นทางเดินรถวันเวย์หรือ3นะครับคุณต้องเข้าช่องทางเลี้ยวที่ถูกต้องเช่นต้องการที่จะเลี้ยวขวาต้องการที่จะกลับรถนะครับบริเวณเกาะกลางหรือบริเวณช่องทางกลับรถนะครับก็สามารถใช้ช่องทางเดินรถด้านขวาได้หรือ4เพื่อที่ต้องการจะแซงรถด้านหน้าและ5นะครับเมื่อมีรถอื่นขับช้ากว่านะครับอยู่บริเวณช่องทางเดินรถด้านซ้ายก็สามารถเดินรถในช่องทางเดินรถด้านWalking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soulWe are heroes tonight. We are heroes tonight.
town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. คุณเคยตกอยู่ในสภาพแบบนี้หรือเปล่ารถคันหน้าขับทิ้งระยะมากๆในขณะที่ถนนด้านหน้าโล่งทำให้เสียพื้นผิวจราจรและหากหลายๆคนปฏิบัติเช่นนี้จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้รถใช้ถนนการขับทิ้งระยะมากๆมีผลเสียมากกว่าที่คิดเมื่อคุณขับรถทิ้งระยะมากๆรถคันหลังจะพยายามแซงคุณขึ้นไปโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการเฉียวชนก็จะมากขึ้นหากเกิดอุบัติเหตุกับรถขนาดใหญ่ความเสียหายก็ย่อมมากเกินกว่าที่คิดอุบัติเหตุจากการแซงซ้ายอุบัติเหตุบนท้องถนน 80% เกิดจากพฤติกรรมของคนใช้รถใช้ถนนที่ไม่ถูกต้องเป็นอุบัติเหตุจากการแซงซ้ายถึง 11.9% เรามาดูกันไหมว่าทำไมถึงห้ามแซงซ้ายเพราะในระยะห่างที่เหมาะสมช่วยให้คนขับขี่สามารถมองเห็นรถทางซ้ายและทางขวาได้อย่างชัดเจนแต่ในระยะที่รถขับเข้าไปใกล้คันหน้ามากขึ้นจะทำให้เกิดจุดอับสายตาระยะการมองเห็นโดยเฉพาะทางซ้ายจะลดลงจนมองแทบไม่เห็นรถด้านหน้าทางซ้ายได้เลยมุมมองที่จะทำให้เห็นมากที่สุดจะอยู่ทางขวาของคนขับการแซงขึ้นหน้าทางขวาจะปลอดภัยมากกว่าทางซ้ายหากผู้ขับขี่พยายามปรับมุมให้เห็นทางซ้ายชัดขึ้นโดยการขับเบียดทางจราจรด้านซ้ายจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับรถที่จอดอยู่ไหล่ทางได้การแซงซ้ายยังผิดพรบจราจรปี2522หมวด2มาตรา45ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับแซงซ้ายเพื่อขึ้นหน้ารถคันอื่นด้านซ้ายแล้วทำไมยังมีผู้ขับขี่ทิ้งระยะมากๆอยู่อีกบางคนโทรศัพท์ขณะขับขี่บางคนคิดว่าใช้ความเร็วเหมาะสมแล้วบางคนที่เลื่อนที่นั่งติดพวงมาลัยไม่มองกระจกหลังและบางคนมองหาเส้นทางโดยขาดความระมัดระวังการนั่งแบบชิดพวงมาลัยทำให้กระจกมองหลังอยู่ชิดระดับสายตาเมื่อมองไม่สะดวกบางคนก็จะเลือกที่จะไม่มองโดยไม่รู้ว่ามีรถตามหลังอยู่โดยเฉพาะบางคนที่มีรูปร่างไม่สูงต้องนั่งชิดเข้ามาหาพวงมาลัยเพื่อให้ขาเหยียบถึงเบรกและคันเร่งและเพื่อให้เห็นกระจังหน้าชัดเจนขึ้นทำให้มุมมองกระจกหลังเกินกว่า45องศาจากระดับสายตาต้องเงยศีรษะทุกครั้งเพื่อมองกระจกหลังเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่นั่งในลักษณะปกติปรับเบาะให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมลำตัวห่างจากพวงมาลัยในระดับที่พอดีวิธีการแก้ไขคือปรับเบาะให้สูงขึ้นกรณีที่มองเห็นรถที่ขับตามมาแต่ไม่สนใจเพราะคิดว่าใช้ความเร็วได้เหมาะสมแล้วบางคนคิดว่าใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนดแล้วจะไม่สนใจรถคันอื่นว่าจะรีบแค่ไหนทำให้หลายคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ต้องเดือดร้อนกันทั่วหน้ารีบเดินทางไปสมัครงานต้องไปให้ทันเที่ยวบินเจ็บป่วยรีบไปโรงพยาบาลหรือมีคนเจ็บในรถหรือภรรยาปวดท้องใกล้คลอดสถิติตำรวจจราจรทำคลอดบนท้องถนนกว่า107รายต่อปีจราจรไทยสถิติการทำคลอดมากที่สุดในโลกแล้วเราควรทำอย่างไรในฐานะผู้ขับขี่กรณีที่เราวิ่งอยู่ช่องทางขวาสุดหรือช่องทางกลางเมื่อมีรถตามมาให้เรารีบเร่งความเร็วขึ้นไปเพื่อลดช่องว่างด้านหน้าให้อยู่ในระยะที่เหมาะสมกับความเร็วเมื่อเร่งความเร็วขึ้นเมื่อรู้สึกว่าใช้ความเร็วเกินควบคุมให้ใช้วิธีให้สัญญาณแล้วจึงหลบเข้าช่องทางซ้ายด้วยความเร็วที่เหมาะสมหรือถ้าคุณเป็นคนขับรถตามหลังรถคันที่ทิ้งระยะรถคันอื่นๆที่ขับตามมาจะไม่ทราบสาเหตุควรจะเปิดไฟกระพริบเตือนอย่างสุภาพหากรถคันหน้าไม่หลบทางควรให้สัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายเพื่อเปลี่ยนช่องทางเพื่อรถคันถัดจากคุณจะได้ทราบสาเหตุและปฏิบัติเช่นเดียวกับคุณการขับช้าขวางเส้นทางผิดพรบจราจรมาตรา35รถที่มีความเร็วต่ำกว่ารถคันอื่นต้องขับรถให้ใกล้กับขอบทางเดินรถด้านซ้ายเท่าที่จะกระทำได้เพียงเอื้ออาทรกันสักนิดเพื่อสังคมของเราก็จะน่าอยู่ตลอดไปความเอื้ออาทรง่ายๆเพียงเริ่มที่ตัวคุณ
Thank you.
We'll be right back.